สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็พามาดูทีมงานสไนเปอร์นะพี่น้องเอาไว้ส่องพวกลูกหลานโดยเฉพาะตักมาแอร์ใช่ไหมพี่น้องหลายคนสงสัยว่าลบกันมานานบาดเจ็บล้มตายกันต้องสองฝ่ายทำไมกะเหลี่ยงถึงไม่ยอมใช่ไหมบางคนก็บอกว่ายอมทำไมโหดร้ายปะนั้นคนที่จะพูดว่ายอมทำไมโหดร้ายปะนั้นแสดงว่าคนคนนั้นเขาต้องเคยเจอประสบการณ์อันโหดร้ายที่พม่าทำไว้ใช่ไหมพี่น้องเจอความโหดร้ายป่าเถื่อนหลายๆอย่างก็ยอมไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องเพราะว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะพี่น้องพม่าก็ลบมาตั้งแต่สมัยไหนเลยพี่น้องไปลุกลานคนนั้นไปลุกลานคนนี้ไปโจมตีคนนั้นโจมตีคนนี้อยู่ตลอดนะพี่น้องพม่าเวลาจะให้คนยอมนะเขาโยนลูกระเบิดไปก่อนเขาสาดปืนคอปืนคอเข้าไปก่อนนะพี่น้องเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามยอมมีไหมที่เข้าไปเจรจาให้คนอื่นยอมด้วยมิตรไมตรีที่แท้จริงอ่ะไม่มีพี่น้องไปศึกษาประวัติศาสตร์ได้เลยไม่มีมีแต่โยนลูกปืนลูกระเบิดเข้าไปก่อนประเทศมันถึงได้วุ่นวายทุกวันนี้พี่น้องกะเหรี่ยงเขาก็ได้รับบทเรียนนั้นเจ็บปวดใช่ไหมพี่น้องขมขื่นเจ็บปวดถูกพม่าลุกลานมาตลอดเขาก็ต้องปกป้องเขาก็ต้องปกป้องป้องกันตัวเองใช่ไหมพี่น้องทุกประเทศทั่วโลกเลยพี่น้องถ้ามีคนอื่นมาลุกลานเขาก็ต้องป้องกันตัวเองใช่ไหมพี่น้องอย่าว่าระดับประเทศเลยระดับบ้านเรานี่ก็เหมือนกันเขตอาณาเขตบ้านเราถ้ามีคนอื่นมาบุกลุกหรือลุกลานเรายังสามารถแจ้งจับได้ใช่ไหมพี่น้องข้อหาบุกลุกเห็นไหมล่ะขนาดบ้านเราวงเล็กๆนะเขตบ้านเล็กๆเนี่ยยังสามารถแจ้งดำเนินคดีกับผู้บุกลุกกับผู้บุกลุกได้ใช่ไหมพี่น้องแล้วกะเหรี่ยงเขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่นะไม่ใช่กลุ่มเล็กๆเมื่อถูกคนอื่นลุกลานเขาก็ต้องหาวิธีตอบโต้ใช่ไหมพี่น้องเพราะเจรจาดีๆไม่รู้เรื่องหรอกถ้าเจรจาดีๆรู้เรื่องนะป่านี้ประเทศสงบไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องแต่มันก็มีบางคนนะที่ยอมสวามิภักดิ์ใครมูตุเซโพจอนนี่จิตุทำไมเขายอมอยู่ดีๆให้ยอมมันเป็นไปไม่ได้หรอกพี่น้องมันต้องมีอะไรค้ำคออยู่มันก็มีอะไรเข้าปากแล้วนะพี่น้องต้องเอาอะไรยัดปากกล้วยยัดปากเอาอะไรยัดปากกับพี่น้องถึงยอมใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆบอกให้ยอมยอมไหมล่ะไม่ยอมก็ต้องหาอะไรเข้าไปให้เขาเอากล้วยยัดปากนะพี่น้องพูดง่ายๆเลยกะเหรี่ยงเขาก็ต้องฝึกคนที่เขาไม่ยอมเพราะว่าเขาเจอประสบการณ์อันโหดร้ายครับพี่น้องอ้าวอย่างมูตูเซโพเจอประสบการณ์เหตุร้ายไหมเป็นผู้นำอ่ะเจอไหมลูกเสียญาติเสียถูกบ้านถูกพม่าบ้านเรือนถูกพม่าเผามูตูเซโพเจอไหมเจ้านี่เจอไหมประสบด้วยตัวเองอ่ะเจอไหมเขาไม่เจอเนี่ยพี่น้องเขาเลยไม่รู้สึกความเจ็บปวดของคนกะเหรี่ยงทั่วๆไปส่วนชาวบ้านราษฎรทั่วไปเนี่ยเขาเจอประสบการณ์อันเจ็บปวดเขายอมไหมเขาก็ไม่ยอมพี่น้องเขาก็ไม่ยอมก็ต้องจับอาวุธลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อจะปกป้องตัวเองนะพี่น้องเหมือนกับบ้านเรานี่แหละไม่จำเป็นต้องประเทศชาติหรอกบ้านเราแท้ๆนี่มีคนที่มาลุกลานเราทำไมแจ้งตำรวจจับดำเนินคดีได้อะทำไมเราแจ้งได้มีกฎหมายคุ้มครองกฎหมายก็คนเขียนนี่แหละพี่น้องถึงแม้นว่าไม่มีกฎหมายว่าถ้ามีบุคคลมาลุกลานเราต้องแจ้งไม่มีกฎหมายข้อนี้แต่ก็เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่กะเหรี่ยงเขาจะต้องปกป้องตัวเองนะพี่น้องถ้าเขาไม่ปกป้องตัวเองนะเขาก็ถูกข่มเหงรังแกเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมพี่น้องนี่แหละเหตุผลที่ว่าทำไมถึงจับอาวุธลุกขึ้นสู้ถ้ากะเหรี่ยงเขาไม่ลุกขึ้นสู้จะให้อยู่ยังไงพม่าเป็นเทวดาหรือเปล่าล่ะพม่าก็ไม่ใช่เทวดาเป็นกลุ่มนึงที่โหดร้ายกับกลุ่มชาติพันธุ์พี่น้องคนที่นับถือพุทธศาสนานะมีหลักความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเราทำดีกับเขาเขาก็ต้องดีตอบใช่ไหมถ้าเราโหดร้ายกับเขาเขาต้องโหดร้ายตอบจริงไหมพี่น้องนั่นแสดงว่าพม่าที่ผ่านมาพม่าก็ไม่ได้ทำดีกับพวกกะเหรี่ยงนะพี่น้องเขาถึงได้จับอาวุธลุกขึ้นสู้เพราะว่ากะเหรี่ยงก็นับถือศาสนาพุทธพม่าก็นับถือศาสนาพุทธมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วว่าถ้าเราทำดีกับเขาเขาก็ต้องดีกับเราถ้าเราโหดร้ายกับเขาก็ต้องโหดร้ายกลับใช่ไหมพี่น้องที่กะเหรี่ยงจับอาวุธลุกขึ้นมาสู้นี่ก็แสดงว่าพม่า
ต้องโหดร้ายกับกลุ่มชาติพันธุ์เขาถึงได้จับอาวุธลุกขึ้นสู้แบบไม่เกรงกลัวไม่เกรงใจพูดง่ายๆแรงมาแรงกลับอ่ะโต้มาโต้กลับอ่ะและไอ้พวกที่ไม่เคยเจอพม่าเผาบ้านใช่ไหมก็จะไม่มีความรู้สึกอะไรอย่างมูตูเซโปเนี่ยเขาไม่รู้สึกอะไรหรอกเพราะว่าเขาไม่เคยถูกพม่าเผาบ้านเผาเรือนพม่ามันก็ไม่ได้ไปเผาบ้านผู้นำนะมันไปเผาราษฎรเผาเรือนบ้านเรือนราษฎรก็เลี้ยงถึงได้ทุกยากลำบากอยู่แบบผวาดผวานะพี่น้องไม่รู้ว่าไอ้พม่ามันจะมาเมื่อไหร่เพราะว่าโดนกระทำย่ำยีมาตลอดจำเป็นต้องจับอาวุธลุกขึ้นสู้ถ้าไม่จับอาวุธลุกขึ้นสู้จะอยู่ยังไงล่ะพี่น้องถามจริงๆประเทศพม่ามีกี่ชนเผ่าถามกลุ่มชาติพันธุ์จริงๆหรือถามพม่าก็ได้ตกลงพม่านี่จะให้มีแต่ชนของชนเผ่าของพม่าใช่ไหมชนเผ่าอื่นๆจะไม่ให้อยู่ในแผนที่พม่าใช่ไหมพม่าคิดแบบนี้หรือเปล่าแล้วให้คนอื่นเขายอมอ่ะจะให้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนี้ยอมพม่าทำดีกับเขามากน้อยเพียงใด70ปีที่ผ่านมานี่เอาลูกปืนเอาเงินทองไปซื้ออาวุธมาสาดใส่กลุ่มนั้นไปโยนใส่กลุ่มนี้โยนมากี่ปีแล้วล่ะเอาอาวุธเอาลูกระเบิดไปโยนใส่กลุ่มนั้นกลุ่มนี้มากี่ปีแล้วล่ะมันได้ผลไหมล่ะมันไม่ได้ผลเพราะว่าไปโหดกับเขาเขาก็ต้องป้องกันตัวเองไม่ใช่โหดกลับนะกะเหรี่ยงเขาไม่ได้โหดกลับเขาแก้ป้องกันตัวเองเหมือนบ้านเรานี่แหละเวลามีคนมาบุกรุกบ้านเราเราก็แจ้งตำรวจใช่ไหมให้ดำเนินคดีข้อหาบุกรุกทำไมเราแจ้งได้อะถ้าเราแจ้งได้กะเหรี่ยงเขาก็ต้องแจ้งได้เพราะว่าเขาก็เป็นกลุ่มนึงที่มีอยู่ในแผ่นที่โลกนะพี่น้องเขาก็เป็นคนกลุ่มนึงเหมือนกับพวกเรานี่แหละถ้าอยู่กันแบบสงบสุขใช่ไหมพี่น้องถ้าพม่าเนี่ยมีจิตมิตรไมตรีดีๆนะประเทศมันจะไม่วุ่นวายแบบนี้นะพี่น้องวันนี้ก็พาพี่น้องมาดูว่ากลุ่มกองกำลังกลุ่มหนึ่งต้องฝึกอาวุธเพื่อจะปกป้องกลุ่มชาติพันธุ์ของตัวเองนะพี่น้องผิดไหมไม่ผิดหรอกครับเป็นใครใครก็ต้องปกป้องกลุ่มชาติพันธุ์ตัวเองใช่ไหมพี่น้องจะปล่อยให้เขามาลุกลานอยู่ตลอดได้ยังไงใช่ไหมพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับนายเย็นจะย้อนกลับมาอินเวสต์ดาวกู